เงินที่ติดในปัจจุบันของสองนะของพี่ลงเป็นเจ้าของบริษัทพี่ลงก็เป็นเจ้าของบริษัทนะคะไม่ไปไหนเลยจะสองคนแล้วท่านก็พูดกันดีดีกว่าก็เลยมีเอ็นเอ็นกันได้วัชรพงศ์นะคะสังกองนะคะหรือในนามวงการก็เรียกว่าเมียน้อยค่ะวันนี้เป็นหนุ่มหล่อคนเดียวนะคะในวงการวันนี้ที่มานะคะท่านที่สุดจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวให้ทางท่านได้แนะนำตัวนะคะธุรกิจอะไรเรียนจบจากที่นี่ไปแล้วทำธุรกิจอะไรคนสุดท้ายเนี่ยในวงการไลฟ์สดในวงการเจ้าแม่ออนไลน์ต้องคนนี้เลยค่ะก็คือนะคะเราได้พูดคุยกันแล้วว่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเป็นเชิญมาในวันนี้พูดคุยด้านธุรกิจวันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วท่านจะอยู่แวดวงในพวกที่มีแต้มต่อจากผมก่อนที่จะตอนถึงกว่าจะถึงจุดยอดขายพันล้านในตอนนี้นะผมทำล้านนี่ขายช่วงเลยนะครับจากที่พ่อแม่ทำหาเลขมานะครับก็ต้องทำธุรกิจของผมเลยการเดินทางเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเพื่อนชวนไปเรียนที่หอนะคะแต่ก็เลยว่าก็รู้สึกใจว่าเราจะคณะบริหารศาสตร์ได้มองเห็นช่องทางการทำธุรกิจเพิ่มนะคะก็เลยเปิดบริษัทนะคะก็อันดับแรกก็คือทำโรงงานเอกสารกาฬสินธุ์ CA ที่อยู่ในคลองน้ำห้วยสีชนนะคะตกงานเยอะนะครับแล้วตอนนี้แค่เดือนที่มาปิดก็คือเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรนะครับโครงการก็คือคนที่ชอบเกษตรต้องการถ้าสามารถลงทุนได้แต่ว่าถ้าทำแล้วท่านไม่ชอบท่านจะเลิกการเกษตรไปก็อยากให้ท่านมาลองนะครับสำหรับคนที่ตกงานหรือว่าคนที่ชอบรักการเกษตรคุณนุชแกพูดเรื่องของโครงการจัดสรรที่นะถ้าผมมีแนวคิดในยุคโควิดเนี่ยคือเกษตรยังไงก็ต้องเกษตรไปจังหวัดกาฬสินธุ์นี่คือจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับตามโครงการของจังหวัดก็คือเกษตรปลอดภัยนะครับปลอดภัยท่องเที่ยวเกษตรนะครับแล้วก็สินค้าโอท็อปหรือทางพวกโรงงานโมเดลท่านก็จะสามารถรับนะครับผลผลิตพวกนี้มาจำหน่ายแล้วก็แปลงด้วยครับมาอยู่บ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะโรงงานช่วงโควิดมี2ปีก็เยอะพอสมควรคนที่กลับมาอันแรกเลยคือพื้นฐานของบ้านพื้นฐานของครอบครัวคือการเกษตรเริ่มจากปุ๊บก็คือเรื่องทำงานกันได้แต่ว่าปีนี้ข้าวไม่รู้จะเป็นยังไงนะท่านปีนี้ก็น่าจะดีนะครับปีนี้มันก็ดีทางบ้านเราคงไม่ท่วมเยอะราคาก็คงทั้งปีไงก็น่าจะขายถึงปีนะราคาปีนับมาแล้วนะก็เลยเรื่องไม่ค่อยสนับสนุนนะที่ยิ่งทำเยอะยิ่งจนเยอะนะครับเพราะว่าเป็นที่อาชีพทกศกันใช่ไหมใช่ใช่อารมณ์วันนี้ก็นะคะใครสนใจก็หลังไมค์ได้นะคะหลังไมค์ได้ทางคณะบริหารศาสตร์ซึ่งเราก็จะไปดูการดำเนินงานของท่านด้วยว่านะคะโครงการเกิดขึ้นด้านการเกษตรเป็นอย่างไรนะคะใครต้องคิดถึงเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งการทำธุรกิจออนไลน์พยายามในขณะที่เราทำการทำการประจำไปด้วยนะคะแล้วก็เอาเวลาช่วงการทำงานจากสองที่นะคะมาทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ของเราจะหายไปเป็นทุกปีละนะคะฝากถึงนะคะที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์หรือว่ายังไงก่อนที่จะเริ่มคืออาจจะอยากศึกษาที่คณะนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าบางทีมองแค่ว่า